ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Brinkty and ซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์แปลงโฉมเพื่อนนะคะเป็นการเมคอัพให้เพื่อนๆเรานะคะตามฤดูกาลประเทศไทยมีกี่ฤดู1มึงกล้าพูดว่าประเทศไทยมี5 1ร้อนๆๆๆก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อนหมดเลยก็คือเราจะแต่งหน้าเพื่อนตามฤดูกาลที่เราครีเอทลุคออกมาให้แต่ละคนนะคะแต่ละคนเป็นฤดูไหนกันบ้างเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนเนาะตูนฝนค่ะเอ้ยไม่ต้องเรนนิ่งเรนนี่กูเริ่มแบบมึงเออให้มันร้องมิงตูนี่ rain on ตูนี่ rain on me fern autumn tam 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 mel winter ค่ะ snowman and me babe spring ค่ะเพราะเราเป็นดอกไม้ที่ผีบาสลันจะสู้คนอื่นเขาเนี่ยสลันค่ะร้อนร้อนฮอตซัมเมอร์มึงมันควรสดใสป่ะวะเดี๋ยวก่อนนะแล้วกูร้อนแบบเหมือนตกนรกอ่ะสลันซัมเมอร์ซัมอยากมีซัมวันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะบิงจะมาครีเอทลุคให้เพื่อนๆตามนี้แล้วก็จะเป็นลุคที่แบบตามโทนสีที่บิงคิดว่าเพื่อนจะแต่งออกมาแล้วขึ้นซึ่งแต่ละคนแต่งออกมาก็แบบโอ้ยก็ดูเกิดนะอย่างบางคนก็คือเปลี่ยนลุคไปเลยอย่างตูนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เคยแต่งแบบนี้วันนี้เราก็พาเขามาเปลี่ยนลุคแล้วก็เป็นลุคที่แบบดูฮอตมากสลันอย่างเงี้ยคือเห็นแบบสีสันแบบนี้แต่คือแต่งออกมาแล้วทุกคนบอกว่าน่ารักมากหรืออย่างเบฟก็คือเป็นแบบสาวหวานเกาหลีฮาราจูกุชิบุย่าเป็นเลยหรืออย่างแม่คือวินเทอร์อ่ะคือไม่พูดเยอะคือเมลเกิดมากหรือว่าเฟิร์นก็คือเป็นโทนที่แบบว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปแต่งได้จริงทุกวันนี้เราจะมาครีเอทให้ดูนะคะทั้งหมด5ลุค8ชั่วโมงอ่ะคลิปนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้นะคะสำหรับคลิปเมคอัพลุคนี้ใครชอบโทนไหนอะไรยังไงก็เอาไปแมทแต่งกับตัวเองได้เลยเพราะเราก็พยายามแนะนำโทนสีต่างๆให้มันเหมาะกับแต่ละลุคเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนไปแต่งนิดนึงแล้วกันทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็จะใช้อันนี้นะคะในการครีเอทลุคเหล่านี้ด้วยนะคะก็คือเป็นแตงหอนในการครีเอทลุคด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีสูตรที่ใช้แบบแตกต่างกันออกไปจะบอกว่าแป้งพรเขามีหลายสูตรมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดมากเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าลุควันนี้กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไปอันนี้คือลุคที่แบบยังไม่แต่งจริงแหละมึงดูทรงผมมันก่อนให้รู้สึกว่าไอ้ตูนอ่ะเป็นคนที่เหมาะกับอะไรหมุนๆเหงาเหงาผมไม่ซึ่งเราก็เลยจัดให้ตูนเป็นโทนเลนนี่นะคะอยากให้ตูนเป็นฝนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำลุคให้ตูนดูแตกต่างจากเดิมคือปกติตูนมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นการแต่งหน้าของมันซึ่งวันนี้เราอยากลองแปลงโฉมให้เพื่อนเป็นแบบแนวเวทลุคการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือตูนยอมเปลี่ยนแบบคอนแทคเลนส์เว้ยมึงตบมือกับกูหน่อยแป้งพรที่บิงจะหยิบมาใช้ให้ตูนตัวแป้งพร BB รู้จักป่ะตัวเนี้ยแป้งอันเนี้ยคือถ้าทุกคนติดตามก็จะรู้ว่าเป็นแป้งที่ฮิตมากๆที่จีนกับเกาหลีซึ่งที่จีนกับเกาหลีขายแบบ100กว่าบาทแต่ที่นี่คือ35บาทเท่านั้นคือมันจะเน้นเรื่องของการปกปิดอ่ะรอยฝ้ารอยกะรอยสิวรอยดำคือตัวเนี้ยค่อนข้างปกปิดเอาอยู่ข้างในเนื้อเขาก็จะเป็นสีแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ทาทับไปได้เลยหรือว่าเราจะมีแป้งเปิงอะไรมาช่วยใดๆอันนี้ข้อดีคือแป้งพวกนี้มันก็จะทำให้ผิวเราดูแบบดูเนียนขึ้นแบบเป็นธรรมชาติดูไม่โป๊ะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับมึงเวลาแบบมึงไม่ค่อยชอบทารองพุงลงพื้นเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้ได้งั้นเราไปเริ่มแต่งตูนกันเลยไหมใช้พาเลทนี้แล้วกันเนื่องจากเป็นพาเลทเดียวในบ้านที่เป็นสีที่แบบน่าจะเหมาะกับการสโมกกี้อายมากที่สุดตะแดงคือบิงจะเน้นแบบว่าให้ตามันเข้มมากๆแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนเราจะลงลิปกันนะคะซึ่งจริงๆกับบิงจะเน้นตาเนาะอย่างลิปเราจะใช้เป็นอะไรที่แบบสีปากเลยบิงใช้เป็นของ Chanel นะคะคือนางจะเป็นกลอสเลยแหละอันนี้จะเป็นสี154นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้แป้งพรนะคะในการแบบว่าคอมพลีทลุคบิงก็ใช้แค่แบบบริเวณที่ช่วงนี้นะหรือว่าช่วงที่ตูนเป็นแบบลอยเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันนะคะว่าชีตูนจะออกมาเป็นยังไง
เนลคือความวินเทอร์ลุคที่จะแต่งให้ก็คือจะเป็นโทนออกแบบน้ำเงินกิตเตอร์ม่วงๆดำๆก็เป็นลุคแบบเจ้าหญิงที่มาออกมาจากแดนหนาวนู่นได้อ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเคยไปฟัง Personal Color มาคือเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เหมาะกับวินเทอร์จะต้องเป็นสาวผมดำสีที่เราจะเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนแบบว่าออกน้ำเงินดำๆเทาๆนะลุคนี้อันนั้นเราจะเริ่มจากสีม่วงลงไปก่อนเป็นพื้นอ่ะเราจะใช้แป้งพรในการแบบเอามากลบใต้ตาก่อนเพื่อที่จะได้ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ห่างตาเราก็จะเน้นเป็นที่สีเข้มลงไปนะคะคือถ้าสาวตาแบบโตอย่างเมียวเราเน้นแบบแค่ห่างตากับหัวตาแล้วเดี๋ยวตรงกลางเรามาใส่กลิตเตอร์มันก็จะดูสวยแล้วแต่ตาเมลเราจะไม่กรีดอายไลเนอร์แล้วกันเพราะว่าตานางโตมากแล้วมันจะดูดุเราจะใช้เป็นแบบอายแชโดว์สีดำแทนทำให้เรานึกถึงวินเทอร์ก็จะเป็นพวกแบบเพชรซึ่งจริงๆถ้าไปดู Personal Color จริงๆคือคนที่เหมาะกับวินเทอร์จะเหมาะกับสีเงินก็เดี๋ยวบิ๊กจะแปะเป็นแบบคริสตัลแบบนี้นะคะตามหน้าของแม่แล้วก็ตาในส่วนของแก้มเนี่ยเราจะใช้แก้มที่เป็นโทนแนวแบบเย็นๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นสีชมพูที่ออกแบบว่าเหลือบเงินๆหน่อยมันจะไม่มีการเหลือบทองไม่ติดส้มใช่ไม่ติดส้มและไม่ติดทองไม่ติดสีโทนอุ่นเลยสำหรับลิปนะคะวิ้งจะใช้เป็น2อันนี้นะคะอันแรกเดี๋ยววิ้งจะลงสีไปก่อนวิ้งจะใช้เป็น Dior Addict แล้วก็ถ้าพูดถึงฤดูหนาวก็คือต้องปากเป็นกลอสโทนสีประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันจะติดความวินเทอร์มากกว่าถ้าเป็นชมพูแนวแบบติดส้มเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแบบออกแดงๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นของเบก้านะคะอันนี้จะเป็นกลอสซึ่งกลอสวิ้งก็จะเลือกที่มันเป็นออกเหลือบเงินคริสตัลที่มันจะเข้ากับสีตาแล้วก็สีปากก่อนที่จะไปเปลี่ยนเสื้อทำผมแล้วมาดูฟินิชลุคกันกับรูปถ่ายโฟโต้ชูตแฟชั่นเซตของพวกเรานะคะเราขอบอกก่อนว่าอยากแนะนำแป้งที่เหมาะกับแม่ต้องเป็นพรโทนอัพมิวพาวเดอร์อันนี้เป็นแป้งฝุ่นโป่งแสงสูตรโทนอัพนะคะเหมาะกับใครที่ชอบแบบแต่งหน้าแล้วก็อยากได้ความแบบมีกลิตเตอร์ดูแบบโทนอัพหน้าให้ดูกระจ่างใสขึ้นมาจริงๆอันนี้ใช้แทนแบบพวกทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ได้เลยดีนะเพราะว่าแบบมันไม่หนักหน้าเลยแล้วมันก็ไม่ทำให้แบบพวกเมคอัพที่เราลงไปแล้วสีผิดเพี้ยนด้วยแต่ละสูตรเนื้อจะไม่เหมือนกันสูตรโทนอัพอะเนื้อจะเป็นขาวๆแบบนี้เลยคือผิวมันก็จะดูแบบมีความดูออร่ามากขึ้นดูโกรมากขึ้นถ้ามองใกล้ๆอ่ะมันจะเห็นเลยนะว่าตัวนี้มันจะมีกลิตเตอร์ของนางด้วยอ่ะเห็นปะหน้ามันจะดูแบบดูมีความโกรวิงวิงเรื่องของแบบความมันคุมได้นิดนึงด้วยทำให้แบบหน้าเราไม่เยิ้มไม่วอกสำหรับคนต่อไปนะคะก็คือคุณเฟิร์นของเราจริงๆเฟิร์นมันค่อนข้างชัดบวกกับสีพงสีผมด้วยแล้วก็จริงๆคนที่เป็นออทัมอ่ะมีความคล้ายๆเราคือเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ใส่อัซเซสซอรี่สีทองขึ้นบนสีเงินใช่ๆเป็นปะเป็นต้องแบบสีทองสร้อยทองเนี่ยถ้าสร้อยเงินก็คือแบบไม่ค่อยขึ้นลุคเมคอัพวันนี้จริงๆออทัมน่าจะเป็นลุคที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดไออย่างสีผิวเนี้ยเรา2คนก็จะมีความคล้ายๆกันเหลืองๆหน่อยถ้าพูดถึงแป้งพอเนี่ยพูดถึงออทัมเราก็เลยเลือกหยิบกระปุกนี้มาเลยอันนี้อันใหม่ปะไม่เคยเห็นใช่เพราะว่าอันเนี้ยคือเค้าเป็นน้องใหม่แต่ว่าออกมาปุ๊บมาแรงแซงทุกโค้งมากตัวเนี้ยจะเป็นตัวพรเบอร์ลิงฟิลเลอร์นะคะทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ข้อดีคือจะช่วยให้เบลอรูขุมขนไม่แพ้เคาน์เตอร์แบนคือเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวสามารถใช้แทนเป็นทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ได้เลยก็คือทาอันนี้แล้วก็คือจบใช่คืออย่างว่างที่เราทาลงพงลงพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ทาตัวเนี้ยทับไปได้เลยคือตัวแป้งเขาข้างในมันก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะซึ่งความดีงามคือมันก็สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเนาะบิ๊กจะขอลงแป้งให้ทั่วๆหน้าก่อนนะคะเนี่ยมันเบลอรูขุมขนได้จริงดูตรงนี้ดิเบลอจ้ากริบเลยรูขุมขนหายป
ิงก็จะใช้พาเลทที่เป็นโทนออกส้มน้ำตาลประมาณนี้นะคะให้มันเป็นออกเข้มๆหน่อยเพราะมันต้องมีความแบบดูเรียบดูหรูแล้วก็ดูแพงนะคะคือเพื่อนๆก็สามารถเลือกพาเลทที่เพื่อนๆมีได้เลยที่เป็นออกโทนสีแบบน้ำตาลนะคะคือสามารถใช้ได้หมดเลยเดี๋ยววิ้งจะเพิ่มอายไลเนอร์นิดนึงนะคะให้มันดูพอมีแต่ว่าเราจะไม่เอาเข้มมากต่อไปสีแก้มนะคะถ้าพูดถึงออทัมอ่ะเราจะเน้นเป็นโทนที่ออกตุ่นๆเป็นหลักนะซึ่งวิ้งจะลงเป็นสีประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลนะคะซึ่งมิ้งก็ใช้เป็นของ 4U2 อันนี้จะเป็นแบบมีชิมเมอร์หน่อยมิ้งก็รู้สึกว่าคนที่เหมาะกับออทัมอะลิปสีแมทอาจจะเหมาะมากมิ้งจะเลือกเป็นโทนแมททั้งหมดเลยแล้วมิ้งก็ใช้เป็นอันนี้นะคะของสีจานเป็นสี S06 คือเราจะพยายามเลือกให้ออกแบบน้ำตาลที่สุดเนาะแล้วเดี๋ยวบิ๊กจะเพิ่มสีส้มนิดนึงนะคะด้านในให้มันดูมีความแบบดูออทัมมากขึ้นแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นเดี๋ยวไปแต่งอีกข้างนึงแล้วมาดูว่าออกเป็นยังไงนะคะว่าจะเป็นตัวแทนของสาวๆที่เป็นสปริงซึ่งถ้าพูดถึงโทนสปริงกับซัมเมอร์ทุกคนก็จะคิดถึงโทนสีเดียวกันมันจะออกเป็นวอร์มโทนหรือว่าถ้าจะเป็นคูลโทนมันก็จะเป็นสีฟ้าที่ออกเป็นฟ้าแนวพาสเทลคืออย่างซัมเมอร์จะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างสดกว่าจัดจ้านกว่าคอนทราสต์มากกว่าถ้าพูดถึงสปริงวิงรู้สึกว่าเมคอัพที่ดูเหมาะมันจะต้องเป็นโทนแบบคอลลาร์พิงค์สามารถแต่งหน้าได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ที่จะแต่งอ่ะวิงก็จะแนะนำเบสเป็นแป้งพรรุ่นนี้นะคะ Pinkish Gold นะคะเป็นทรานซูเซนต์พาวเดอร์เช่นเดียวกันคืออันนี้มันจะเป็นเน้นเรื่องแบบดมเลยคืออันนี้ถ้าดูเนื้อแป้งนะคะมันก็จะแบบเป็นสีชมพูเลยเนาะเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องเย็นใสเป็นประกายโกอมชมพูนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยมีกูต้าบูสต์ด้วยซึ่งมันจะทำงานได้แบบดีแล้วก็จะไม่โป๊ะคือเห็นเป็นสีชมพูแบบนี้แต่ทาลงไปมันจะกลืนกับสีผิวสำหรับตานะคะถ้าอย่างโทนที่วิ้งบอกอันนี้คือความคอลเลอร์พิงค์ของจริงมันจะเป็นโทนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีแรกเราจะเริ่มจากโทนนี้นะคะแต่วิ้งจะใช้เป็นกิตเตอร์ซึ่งอย่างที่เราบอกคือคอลเลอร์พิงค์เราจะใช้เป็นโทนนี้ปัญหาของหลายๆคนที่เป็นโทนเดียวกับพวกเราอ่ะคือจะไม่ใช้ไอเลเนอร์สีเข้มเลยเนาะต้องใช้สีน้ำตาลเพราะมันจะดูแบบตาเล็กไปหมดเลยแล้วก็มันจะไม่ใช่เฉดสีที่แบบขึ้นกับหน้าเราเดี๋ยววิ้งจะใช้กิตเตอร์นะคะเราจะใช้เป็นโทนแบบชมพูอมทองๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวแก้มนะคะวิ้งจะใช้เป็นพาเลทนี้ของแอมมี่มี่นะจะเน้นสีแก้มให้มันเป็นโทนคอลเลอร์แบบเนี้ยคือไม่เข้มเกินแล้วก็ดูไม่อ่อนเกินนะคะสำหรับสีปากนะคะสาวสปริงนะคะเราจะใช้เป็นสีของโรแมนนะคะสีเบอร์17เดี๋ยววิ้งจะเพิ่มความกลอสเป็นตินข้างในนะคะวิ้งจะใช้ของสไตล์นันดานะคะ Glass Lip Tint นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่สี Vintage Bouquet นะคะในส่วนของไฮไลท์นะคะถ้าสปริงเนี่ยเราจะใช้โทนสีนี้เลยเป็นแบบอมชมอมทองคือขึ้นมากบอกเลยอยากให้มันดูมีความแฟชั่นเซ็ตขึ้นมาวิ้งก็เลยจะแปะเป็นแบบใบไม้แบบนี้ให้มันดูเป็นสปริงมากขึ้นให้เบบรังสรรค์เสร็จแล้วหนึ่งข้างสวยงามมากเดี๋ยวไปแต่งอีกข้างแล้วมาดูฟินิชลุคกันนะจ๊ะต
ตอนนี้นะคะเราอยู่กับสาวหนึ่งเดียวของเราก็คือสาวซัมเมอร์ที่เลือกพลอยมาเป็นลุคซัมเมอร์อ่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าพอนึกถึงมึงอ่ะแล้วนึกถึงความสดใสไงมีรู้สึกว่าสลัดเป็นคนที่ผิวออกขาวอมชมพูคือมันจะได้กับเกือบทุกสีเลยเว้ยที่เป็นโทนพาสเทลแต่วันนี้ก่อนที่จะไปแต่งหน้ากันอ่ะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนว่าสูตรแป้งที่บิงจะให้สลัดใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Pond's Oil Control Anti Acne นะคะรู้ได้ไงว่าเรากำลังเป็นสิวคือตัวนี้มันเหมาะกับหน้าร้อนด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะควบคุมความมันแล้วก็ผิวไว้ตลอดทั้งวันแล้วเค้าก็บอกว่าแบบมีกรดซาลิซิลิกด้วยซึ่งในนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเกิดสิวคือใช้แล้วก็จะมั่นใจได้เลยว่าจะไม่อุดตันอ้าวอย่างนี้ก็ช่วยลดการเกิดสิวสิแอนตี้แอคเน่ด้วยก็คือใครที่มีปัญหาสิวก็อาจจะเหมาะกับตัวนี้แล้วก็หน้ามันด้วยต้องการควบคุมความมันตลอดวันตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็แต่งเลยไหมถ้าดูสีนะคะแป้งอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่เป็นออกสีฟ้าเนาะอันนี้จะเป็นแบบแต่ละสูตรก็จะเป็นตามสีเขาเลยก็วิธีการทาก็คือไม่ลงอะไรก่อนเลยก็ทาแป้งให้แค่นี้เสร็จแล้วลุกมึงเรียกกูมาทำอย่างนี้ผมเวลาเขาเทแป้งเขาทากันเองเขาทาอย่างเงี้ยเขาใส่ใส่เลยจริงๆมันแบบมันต้องเขย่าก่อนใช่ป่ะเวลาก่อนจะทาแป้งจริงๆแบบมันต้องเขย่าเลยแกมันกูรู้สึกเหมือนฝนตกใส่ตัวตอนเนี้ยมึงเล่นนะได้ตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานกูเพิ่งสระผมมึงทำกูเปียกซัมเมอร์นะคะถ้าพูดถึงสีก็บิ๊กจะใช้โทนกลุ่มเดียวกับสปริงแต่ว่าเราจะเพิ่มความร้อนแรงอ่ะแย่แย่ you know ถ้าหน้าอมทุกมึงไม่สวยนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กจะใช้เป็นกลิตเตอร์สีทองนะคะลงทั้งหมดเลยบอกก่อนว่าจริงๆลุคเนี้ยบิงจะไม่ได้เน้นแบบเหมือนอายแชโดว์อะไรมากมายคือเราจะเน้นที่อายไลเนอร์สีๆกันเนาะคือมันจะเป็นลุคออกแนวรับซัมเมอร์บิงจะใช้เป็นของ Fenty นะคะอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วเดี๋ยวต่อไปบิงจะใช้เป็นโทนกลุ่มเดียวกันก็คือจะใช้เป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเราจะได้ลุคซัมเมอร์อันนี้ก็คือของ Fenty เหมือนกันนะคะสำหรับแก้มนะของสลันมิ้นจะใช้เป็นโทนส้มไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มบิวขึ้นมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนจริงๆตั้งใจให้มันเป็นโทนออกแบบแฟนซีนิดนึงอะอันนี้เดี๋ยวมิ้นจะลงเป็นสีออกโทนส้มๆนะคะให้มันดูเหมาะกับซัมเมอร์แล้วก็ อันนี้โอ้ยอันนี้สีสวยมากอันนี้ของสีจันนะคะสี M07และนี่ก็คือลุคซัมเมอร์เดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างนึงแล้วมาดูฟินิชลุคของสลันกันนะคะสำหรับลุคที่วันนี้ได้ออกมาเป็นยังไงกันบ้างใครชอบลุคของสาวๆคนไหนส่วนตัวคือเราชอบทุกคนเลยเราสุขว่าทุกคนแบบมีความโดดเด่นสำหรับสีที่เราเลือกให้มันเราก็ไม่ได้ใช้ได้กันทุกคนเนาะซึ่งก็คิดเอ็ดลุคออกมาตามนี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราใช้เหมือนกันทั้งคลิปนี้ก็คือพวกเราใช้แป้งพรนะคะทุกคนเป็นตัวที่ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะมีให้เลือกทั้งหมด5สูตรแต่สูตรที่เราอยากพูดถึงมากที่สุดก็คือตัวแป้งพร BB อันนี้ที่วิงกับตูนใช้คืออย่างตูนใช้ความรู้สึกยังไงละเอียดอ่ะแล้วรู้สึกแบบมันไม่โบ๊ะป่ะเออมีแบบเวลาโปะแป้งอื่นแล้วมันจะแบบโบ๊ะๆวงๆแต่อันนี้คือแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็ละเอียดแล้วแบบแค่แบบใช้มืออย่างเงี้ยไม่ต้องวุ่นวายเนาะความง่ายคือมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ถือว่าปกปิดดีด้วยคือพอทาไปแล้วจะรู้สึกว่าธรรมชาติจริงๆชอบพอรู้สึกว่ามันเป็นแป้งที่ใช้ได้ทุกวัยอ่ะคือน้องๆหนูๆก็ใช้ได้เป็นแป้งที่ใช้แล้วรู้สึกคิดถึงวัยเด็กเคยใช้ไหมแอบไปทาในห้องน้ำก่อนออกจากโรงเรียนนะกูต้องวิ่งก่อนลุควันนี้อย่างสลันเนี่ยบิงเลือกให้เป็นสูตรออยล์คอนโทรแล้วก็แอนตี้แอคเน่เนาะเพราะว่าที่แบบมีปัญหาสิวแล้วก็หน้ามันซึ่งจริงๆก็เหมาะกับแบบหน้าร้อนด้วยคือเป็นสูตรสีฟ้าแล้วก็อย่างของเบฟอย่างเงี้ยพิงกิชโกลเงี้ยก็คือจะเป็นลุคสาวเกาหลีเนาะที่แบบอันยองก็คือเหมือนแบบยังมีความโกลทำให้หน้าดูไม่แมทแม่ก็ใช้เป็นสูตรแบบโทนอัพซึ่งอันนี้เป็นสีขาวแต่ว่ามันเหมือนโทนอัพให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อย่างของเฟิร์นช่วยเบลอรูขุมขนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบมีรูขุมขนนิดนึงใช้ตัวนี้ก็คือแบบเนียนกริบเราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะใครชอบลุคไหนของใครก็เม้นบอกกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์